สวัสดีครับพบกับช่องนานาสาระพันไม้นะครับวันนี้จะพาท่านมาดูการผมจะพาทุกท่านมาชำฟักทองเม็ดฟักทองนะครับเราชำก่อนเพื่อจะนำเม็ดไปปลูกที่แปลงนะครับเพราะว่าถ้าหยอดเม็ดตอนนี้ฝนมันตกชำเป็นต้นเลยนะครับมาดูส่วนประกอบว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนประกอบอย่างแรกก็คือถ่านหลุมนะครับถ่านหลุมสำหรับชำนะครับส่วนที่สองก็คือดินปลูก8 ถุง 100นะครับส่วนที่3คือตรงนี้คือขี้แพะแห้งแล้วนะครับขี้แพะที่เป็นขี้แพะเก่านะครับอันนี้แห้งแล้วมันก็ค่อนข้างย่อยสลายพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือดินใบกล้ามปูนะครับดินใบกล้ามปูซึ่งเราจะใส่ดินใบกล้ามปู3ส่วนนะครับใส่ดินปูก1ส่วนแล้วก็ขี้แพะ1ส่วนนะครับประมาณนี้นะครับก็กราบเอาอาจจะไม่เป๊ะนะครับเพราะว่าการชำเนี่ยมันไม่ได้ยากอะไรมากนะครับแต่ว่าที่ผมเลือกใช้ดินกล้ามปูเยอะๆเพราะว่าทำให้ดินมันร่วนซุยนะครับสังเกตว่าดินกล้ามปูเนี่ยมันจะซุยมันจะไม่ทำให้มันไม่ค่อยก่อตัวนะครับก็ทำให้พืชเนี่ยสามารถแตกรากแตกใบได้ง่ายนะครับเพราะว่าถ้าใช้ดิน8 ถุง 100เนี่ยดินมันค่อนข้างจะเวลารดน้ำไปแล้วดินมันจะไม่ซุยนะครับดินจะไปก่อตัวแน่นก็อาจจะมีผลต่อการนั่นได้ก็เลยมาเลือกใช้ตรงดินใบกล้ามปูเยอะนิดนึงแต่ว่าก็ยังใช้ดิน8 ถุง 100อยู่นะครับเราเทแต่ละอย่างใส่ไปเลยนะครับทีนี้ก็คลุกเคล้าให้เข้ากันครับคลุกเคล้าให้มันเข้ากันเลยก็คลุกให้เข้ากันให้นั่นที่สุดครับจะเข้าบ้างไม่นั่นก็ไม่เป็นไรก็พยายามให้มันกระจายกันก็แล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วใช้ดินกล้ามปูอย่างเดียวก็โอเคด้วยแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะใช้อื่นๆเป็นตัวเสริมด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูนั่นกันต่อนะครับทีนี้เราก็เอาดินที่ผสมนะครับจัดการใส่กระบะนะครับก็ไม่เป็นไรครับสม่ำเสมอบ้างก็ปาดนะครับทีนี้วิธีวางเม็ดในการชำเนี่ยนะครับให้วางเป็นแนวนอนนะครับวางเป็นแนวนอนแบบนี้ลงไปนิดเดียวพอครับเดี๋ยวมันขึ้นเองเนี่ยแค่นี้เองครับเสร็จแล้ว1หลุมจิ้มไปเรื่อยนะครับวางเป็นแนวนอนนะครับไม่ใช่แนวตั้งวางเหมือนแบวางแนวขวางลงอ่ะเนี่ยเท่านี้ครับจับฝังลงไปเลยครับเพราะว่าดินมันน้อยอย่างนี้นะครับโทษทีเพราะว่าถือถ่ายนะครับเพราะฉะนั้นบ้างเนี่ยวางกดลงไปแล้วกดเป็นแนวนอนอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอานิ้วกดนะครับไม่ต้องห่วงเพราะว่าดินตรงนี้มันกดแล้วมันไม่แน่นครับมันเป็นดินมุงไส้เดือนไอ้ดินใบกล้ามปูนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูต่ออีกทีนึงครับเมื่อเราฝังเม็ดครบแล้วเราก็รดน้ำครับไม่มีอะไรมากรดน้ำไม่ชุ่มนะครับเห็นไหมครับว่าเนี่ยครับใช้ดินใบกล้ามปูด้วยน้ำมันไม่แน่นนะครับดินไม่แน่นนะครับดินจะเป็นซุยๆนะครับเพราะนั้นเคล็ดลับผมก็คือมีใบกล้ามปูเป็นส่วนผสมเนี่ยแหละก็ลองดูนะครับไม่มีวิธีอะไร